3.2.2 กระทู้ถามเรื่องกรณี Mountain Bee อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีท่านวันชัยสอนสิริเป็นผู้ตั้งถามถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มาตอบและอยู่ในที่ประชุมนี้แล้วนะครับขอเชิญท่านวันชัยสอนสิริถามครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาเบื้องต้นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านกรุณามาตอบคำถามนี้ท่านประธานครับกรณีเมาเท่นบีสัตหีบชลบุรีนั้นต้องถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่รุนแรงกระทบต่อความรู้สึกของคนเป็นจำนวนมากยิ่งคนที่สูญเสียยิ่งมีความรู้สึกที่รุนแรงเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเคยเกิดมาแล้วความจริงสื่อมวลชนก็เอามาพูดกันอยู่แล้วก็เอาภาพมาฉายกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นซานติก้าเคเดอร์โรงงานนะครับพอเกิดเหตุอย่างนี้ครับท่านประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ก็ตื่นตัวกันกรุงเทพมหานครนี่ก็สั่งตรวจผับตรวจบาร์กันมากมายทำไปทำมาเนี่ยเราก็มักจะพูดกันว่ามันเหมือนวัวหายล้อมคอกหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นไฟไหม้ฟางเกิดแล้วก็เกิดขึ้นอีกเอาละคงไม่ต้องพูดย้อนรอยถอยกลับไปยาวแต่เรื่องทั้งหมดนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเพราะผู้ที่จะขออนุญาตรวมทั้งการกำกับการดูแลตลอดจนความเข้มงวดกวดขันให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนั้นก็คือข้าราชการฝ่ายปกครองอยู่ในการกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าสื่อมวลชนประชาชนคนทั่วไปตั้งข้อสังเกตกันมามากมายว่าถ้าข้าราชการนั้นเอาจริงเอาจังเข้มงวดกวดขันตั้งแต่ขออนุญาตคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านประธานทั้งหมดนั้นมาจากการปล่อยปละละเลยเพิกเฉยประเด็นต่อมาสิ่งที่ประชาชนนั้นรู้กันมาโดยตลอดครับท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคอร์รัปชันนั้นมีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุในลักษณะอย่างนี้เพราะการขออนุญาตเปิดผับเปิดบาร์เปิดสถานบริการต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความยุ่งยากเป็นไปด้วยความซับซ้อนหรือจะขออนุญาตการต่อเติมดัดแปลงต่างๆทั้งหมดถ้าชาวบ้านทั่วๆไปก็รู้กันว่าต้องจ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจ้างโยธานั่นแหละติดต่อกับโยธานั่นแหละจ่ายเงินกับโยธานั่นแหละทุกอย่างก็จะราบรื่นเรียบร้อยไปมาไปมามาบางคนนั้นเรียกกันยิ่งเปิดสถานบริการอย่างนี้ก็มีการเรียกเงินเรียกทองกันเป็นจำนวนมากไปไปมามาผู้ประกอบการนั้นก็เล่นเอาล่อเอาเถิดหลบเลี่ยงด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจไปบ้างทั้งหมดจึงทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียนท่านได้ว่าเรื่องอย่างนี้
เป็นที่ประจักษ์และชัดเจนตั้งแต่การที่จะขออนุญาตในเบื้องต้นเข้มงวดกวดขันตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบตามขั้นตอนต่างๆทั้งหมดจะไม่เกิดเหตุแบบนี้ในขณะเดียวกันขณะที่มีการประกอบการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจตามีหน้าที่กำกับในระหว่างกลางน้ำก็จะไม่เกิดเหตุแบบนี้ทั้งหมดนี้คงจะพูดว่าไม่เกี่ยวกับตัวท่านรัฐมนตรีเห็นจะไม่ได้แน่นอนท่านอาจจะดูไปไม่ถึงที่สัตหีบแต่ทั้งหมดข้าราชการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผมในฐานะเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่เมาเท่นบีสัตหีบชลบุรีมันเมื่อเกิดเหตุแล้วท่านได้มีการสั่งการได้มีการจัดการอย่างไรไม่ว่าจะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการตรวจสอบกันหรือไม่อย่างไรว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประการใดหรือไม่และได้ดำเนินการกับเขาอย่างไรประการต่อมาผมเห็นหลายจังหวัดตื่นตัวตื่นเต้นต่อเรื่องนี้กันมากมีการตรวจผับตรวจบาร์กันอย่างกรุงเทพมหานครนี้ก็สั่งตรวจอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับทุกจังหวัดกำกับสถานบริการเหล่านี้จะดำเนินการอย่างไรกับสถานบริการที่มีอยู่แล้วนี้จะสั่งตรวจสอบจะเข้มงวดกวดขันจะตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบกฎกติกาเพื่อไม่ให้คนถูกคลอกตายในลักษณะเมาเท่นบีอีกหรือไม่นี่เรียกว่ากลางน้ำและในอนาคตต่อไปครับท่านประธานการขออนุญาตการกำกับดูแลท่านจะมีมาตรการเข้มงวดกวดขันกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเหล่านี้โดยตรงอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากแบบนี้และเหตุที่เกิดนี้เพิ่งเกิดเมื่อประมาณสัก2เดือนเศษนี้เองเพราะเพิ่งเปิดเท่านั้นถ้าท่านประธานไปดูแล้วดูจากภาพข่าวที่เขาเอามาแฉกันท่านรัฐมนตรีคงทราบแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะครับที่สัตหีบนี่ท่านประธานหลังคานี่เขาบอกเป็นยางรถยนต์ผมว่ามันเป็นความที่ปล่อยปละละเลยกันอย่างมโหฬารมหาศาลเลยครับก็ขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับขอบคุณท่านวันชัยสอนสิริขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับกราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะครับในกรณีของการบริหารการแผ่นดินเนี่ยนะครับก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ารัฐมนตรีทั้งหลายทุกกระทรวงที่รับผิดชอบในกิจการใดของกระทรวงใดตามหน้าที่นั้นจะต้องรับผิดชอบกับผมก็คงไม่ไปเรียนว่าไม่เกี่ยวหรือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติก็ผมก็คงต้องเรียนว่าก็ต้องรับผิดชอบแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกทรงเกียรติกับประชาชนได้ทราบว่าการดำเนินการนั้นผมได้ดำเนินการอย่างไรในการที่กำกับ
การดำเนินการของการทำงานของกระทรวงนะครับในเรื่องแรกเลยนะครับผมได้มีการสั่งการปรากฏแน่ชัดในการประชุมทุกครั้งในบทบาทของท่านรัฐมนตรีที่ควรต้องกระทำนะครับผมก็ได้สั่งการว่าให้การทุกส่วนทำตามหน้าที่โดยยึดประชาชนเป็นหลักและทำตามหลักธรรมาภิบาลอันนี้เป็นสูตรที่ผมสั่งซึ่งผมคิดว่าครบถ้วนไหมที่ต้องสั่งผมเรียนท่านว่าครบถ้วนถามว่าทำไมต้องครบถ้วนท่านลองนึกว่าประชาชนคงนึกว่าเราสั่งเป็นเรื่องๆวันนี้สั่งเรื่องผับวันนี้สั่งเรื่องสถานบริการวันรุ่งขึ้นสั่งเรื่องสถานนวดวันต่อไปสั่งเรื่องของสถานบันเทิงวันต่อไปสั่งเรื่องไม่ใช่เช่นนั้นมันสั่งเท่าไหร่ก็ไม่ท้วนเป็นหลายๆหมื่นกิจกรรมแล้วมันสั่งไม่ท้วนก็ผมไม่ได้สั่งอย่างเช่นนั้นผมสั่งรวดไปเลยว่าการบริหารการแผ่นดินขอให้การทุกส่วนซึ่งเขามีอำนาจหน้าที่ไม่ใช่ผมมีอำนาจหน้าที่ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วลองมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเราจะหาทางทับในที่นั้นว่าอย่างไรแต่อย่างอื่นผมได้เรียนแล้วว่าผมได้ดำเนินการสั่งอย่างนี้ตลอดในหลักธรรมาภิบาลนี่มีทั้งโปร่งใสเพราะไม่มีเรื่องผลประโยชน์ผมก็ไม่เคยมีนโยบายใช่ปะไม่มีพวกไม่มีพ้องโปร่งใสรับผิดชอบทำตามหลักของหลักกฎหมายดูออฟลอมีทั้งสิ้นผมได้ดำเนินการไปครบถ้วนแต่นี้ถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรลองไปดูในกรณีตัวอย่างของ Mountain Bee ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงดูได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไปดูขั้นตอนกันแรกเลยว่าการขออนุญาตเป็นอย่างไรก่อนนะครับการขออนุญาตเนี่ยเขาขออนุญาตจากท้องถิ่นท้องถิ่นก็จะเป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งที่เราชอบพูดเราคงจะรู้จักว่าเป็นการกระจายอำนาจเขาทำตามหน้าที่กับผมเองก็ไม่ได้กำกับท้องถิ่นนี้โดยตรงนะผมบังคับบัญชาท่านปลัดกระทรวงท่านปลัดกระทรวงโดยนั้นก็จะบังคับบัญชาท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับท่านในอำเภอก็จะทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าโดยกรมการปกครองกำกับแล้วคนที่ดูแลอยู่คือปลัดจังหวัดท่านจะเห็นว่ามันมีกลไกอยู่ที่จะดำเนินการไปข้างล่างทั้งสิ้นนะครับส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจแทนที่ตามของเขานะครับคนกำกับท้องถิ่นคือท่านผู้ว่าการจังหวัดผมกำกับกรุงเทพมหานครที่เดียวคุณท่านเห็นว่าที่ผ่านมาทั้งหมดท่านผู้ว่าชัดชาติขออนุญาตตั้งเอ่ยนามท่านทำอะไรท่านไม่เคยมาบอกผมเลยทั้งเนี้ยท่านทำไปหมดเลยท่านจะสั่งให้ไปสอบท่านจะทำเรื่องอะไรท่านก็ทำจะขึ้นราคาลดราคารถโดยสารท่านก็ทำท่านไม่ได้บอกผมนะครับเป็นตัวอย่างกำกับหมายความว่าถ้าท่านไม่ได้ทำความผิดอะไรเนี่ยผมก็ไปยุ่งไม่ได้เช่นเดียวกันท้องถิ่นเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดกำกับเนี่ยก็เพียงแต่ว่าดูเขาทำตามหน้าที่ไหมสิ่งที่เขาทำเนี่ยอยู่ในอำนาจหน้าที่ไหมถ้าอยู่แล้วเป็นไปโดยสุจริตก็โอเคถ้าไม่สุจริตมีการร้องเรียนก็ตั้งสอบข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายทำได้อย่างนั้นก็เรียนการขออนุญาตในเรื่อง Mountain Bee เนี่ยเขาขออนุญาตที่ท้องถิ่นบอกเป็นร้านอาหารแล้วก็ขอก่อสร้างเป็นร้านอาหารแล้วก็ไปจดที่ท้องถิ่นเหมือนกันพาณิชย์เนี่ยของท้องถิ่นเขาเนี่ยนะครับของเทศบาลเมืองเนี่ยขอเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เปิดกิจการเมื่อวันที่1มิถุนาที่ว่านี้นะครับถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือว่าเขาไปขออนุญาตก่อสร้างเป็นร้านอาหารขอจดพาณิชย์เป็นร้านอาหารแต่เวลาทำจริงเขาเกิดเป็นหนี้นะเกิดเป็นหนี้ขึ้นมาเอาในขั้นต้นเลยนะครับความรับผิดชอบเนี่ยอยู่ที่ท้องถิ่นแน่นอนนะครับในขั้นต้นเป็นปฐมก่อนเดี๋ยวจะไปฝ่ายปกครองมันก็คงจะต้องมีความรับผิดชอบกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นปฐมเลยนะครับผู้ที่ดำเนินการเนี่ยเจตนาจงใจที่จะทำถามว่าทำไมพื้นที่ที่ก่อสร้างอยู่นอกเขตโซนิ่งทำไม่ได้ไม่สามารถไปขออนุญาตได้ไปขออนุญาตก็ทำไม่ได้เจ้าที่ก็ขออนุญาตไม่ได้เขาก็เลยขอเป็นร้านอาหารแต่เขาไปกระทำผิดไปใช้ผิดประเภทเป็นสถานบริการนั่นเรื่องหนึ่งที่เขาทำที่ให้ทำให้เกิดขึ้นนะครับในส่วนต่อไปก็คือทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยในขั้นต้นผมก็ไปพิจารณาว่าเขาได้ดำเนินการให้ก่อสร้างเนี่ยถูกต้องไหมก็ไปในขั้นต้นนี้นะครับแต่สอบสวนต้องลงไปลึกกว่านี้เขาขออนุญาตเป็นร้านอาหาร
แล้วเขาก็สร้างเป็นร้านอาหารถ้าในขั้นนี้ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยเจ้าที่ทางขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยไม่ผิดท้องถิ่นที่อนุญาตก่อสร้างไม่ผิดแต่ถ้าเขาไปให้บริการเป็นสารบริการอันนี้เริ่มผิดละเพราะเขาต้องไปให้ใช้อาคารนะเมื่อเขาต้องใช้อาคารเนี่ยเขาไปดัดแปลงอย่างไปทำมันไม่ตรงเนี่ยก็ต้องเริ่มรับผิดชอบนะเจ้าที่ควบคุมการก็ต้องเกี่ยวกฎหมายควบคุมการก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยในการก่อสร้างในการที่จดพาณิชย์เจ้าที่ท้องถิ่นก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ผมดูในขั้นต้นในขณะนี้ส่วนในเรื่องของเจ้าที่ฝ่ายปกครองในขั้นต้นเลยนะครับว่าเมื่อตัวเองไม่ได้จดให้เป็นสารบริการแล้วเขาไปทำเนี่ยผิดหรือไม่อย่างไรนะครับดูจากกฎหมายที่ฝ่ายปกครองถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายบริการด้วยกันเป็นดินกฎหมายปกครองท้องที่หรือกฎหมายปวิยาที่เจ้าที่ฝ่ายปกครองต้องรักษาการอยู่เนี่ยนะก็ถือว่าต้องมีความผิดด้วยนะครับสรุปว่าขณะนี้เนี่ยพิจารณาตามสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ดูผลการสอบสวนเนี่ยนะครับตามรับความชอบเนี่ยนะทั้งสองส่วนเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับในส่วนนี้นะครับท่านถามว่าในเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับได้สั่งการอย่างไรไปในเบื้องต้นเลยนะครับผมก็ต้องเรียนว่าผมก็ต้องเรียนท่านปลัดเพราะท่านปกครองข้าราชการอยู่ผมก็บอกว่าถ้าต้องพิจารณาในเรื่องของผู้รับผิดชอบของท้องฝ่ายปกครองก่อนนะว่าดำเนินการอย่างไรนะครับผมเสนอแนะว่าท่านนายอำเภอต้องรับผิดชอบพื้นที่มันอาจจะมาถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยนะเพราะนั้นต้องพิจารณาทางตามกฎหมายปกครองก็สั่งให้ท่านนายอำเภอเนี่ยมาออกมาจากพื้นที่มาย้ายนะครับขั้นต้นนี้แล้วก็รอผลสอบสวนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนท่านนายอำเภอนะครับผมก็บอกว่าในถามว่าทำอย่างไรกับท้องถิ่นผมก็เรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดต้องตั้งกรรมการสอบสวนว่าได้ดำเนินการตามหน้าที่หรือไม่อย่างไรดูข้อเท็จจริงก่อนแล้วถ้ามันมีเหตุว่าไม่ทำตามหน้าที่ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องถอดถอนต้องพ้นจากหน้าที่ก็ดำเนินการไปเทศบาลเมืองต้องทำอย่างไรก็ว่ามานะครับสรุปแล้วได้ดำเนินการเพื่อหาผู้กระทำผิดไม่ได้ปล่อยไปละเลยเรื่องแรกผมได้เคยเรียนแล้วว่าผมได้สั่งการไปแล้วนะครับแต่การสั่งการไม่ใช่สั่งการรายวันวันนี้ดูเรื่องนี้วันนี้ดูเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับผมสั่งโดยภาพรวมว่าทุกคนต้องทำตามหน้าที่นะครับได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นผมให้สอบสวนในขณะเดียวกันก็ได้ให้ออกหนังสือเวียนซักซ้อมการปฏิบัติไปทั่วประเทศว่าให้ไปกวดขันนะครับว่าจะต้องไม่ให้มีการที่ใช้อาคารปิดประเภทไปประกอบกิจการในที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามกฎหมายได้ให้ท่านประดับได้กำชับกวดขันไปนะครับมาวิเคราะห์ดูว่าทั้งสองกรณีที่เกิดขึ้นแล้วผมได้สั่งสอบสวนไปเนี่ยถามว่าก็อยากจะเรียนรายละเอียดว่าผมก็พิจารณาดูว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คงจะดูได้สัก2สถานสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ย1ก็คือว่า3เลยนะครับถ้าท่านพูดเนี่ย1ก็คือว่าเจตนาที่จะทําผิดคือคอร์รัปชันมีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าปล่อยให้เขาทําอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นอันหนึ่งอันที่2ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาอาจจะปล่อยปละละเลยนะครับไม่ได้สนใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นมีผลประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยปละเลยอันที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นดีกรีของไม่เข้มงวดอาจจะไม่มีผลประโยชน์ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าไม่เข้มงวดกวดขันนะเพราะตัวเองถือกฎหมายอยู่เนี่ยเมื่อเขาทำในพื้นที่เนี่ยไปบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะตัวเองไปมีกฎหมายอยู่ในมือก็จะต้องรับผิดชอบโดยตรงทั้ง3สถานเนี่ยผมก็พยายามที่เขาสอบสวนแล้วแยกแยะให้ได้ว่าเป็นประการใดนะครับถึงตัวเองไม่ได้ขออนุญาตให้ก่อสร้างไม่ได้ให้อนุญาตในการประกอบการแต่ตัวเองถือกฎหมายอยู่เขาทำอยู่เนี่ยบอกว่าไม่เห็นไม่รู้เนี่ยคงจะเข้าขั้นใดขั้นหนึ่งปล่อยปละละเลยไม่กวดขันหรือว่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องพิสูจน์กันนะครับก็เรียนว่าจะต้องดำเนินการนะส่วนในอนาคตนะครับท่านก็เรียนถามดีก็ตรงกันใจผมก็ว่าก็ในเมื่อผมได้สั่งการในการประชุมทุกครั้งว่าให้ทำต
ามหน้าที่ต้องถือยึดหลักธรรมาภิบาลผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักผมก็ได้สั่งการไปแล้วเมื่อเกิดเหตุท่านถามว่าเราจะทำไงในอนาคตผมก็เรียนว่าที่ผมคิดไว้ว่าจะต้องดำเนินการนะครับก็คือไม่พ้นของการที่จะลงโทษแบบเข้มงวดไม่มีหนทางอื่นเพราะผมได้สั่งแนวทางไปแล้วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดแม้ว่าในอำเภอคนท่านนี้ขณะนี้ผมดูจากประวัติก็ย้ายมาจริงๆเดือนกุมภาปีนี้เองแล้วก็ไปเรียนหนังสือตอนที่เขาเปิดเนี่ยยังไม่ไปเรียนต้นเดือนเขาเปิดแล้วตัวเองไปเรียนเดือนกรกฎาคมเปิด1มิถุนาแต่ความไม่ชอบนี้ไม่พ้นนะครับก็ต้องถ้าจะไม่ให้เกิดอีกเนี่ยเนื่องจากเขาถือกฎหมายอยู่แล้วผมกำชับแล้วว่าให้ทุกคนทำหน้าตามหน้าที่ก็เหลืออย่างเดียวต้องลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าต้องไม่มีใครทำอีกนะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องกลับไปจะไปถือว่าเพื่อเศรษฐกิจถึงจะไม่ใช่เขตโซนนิ่งก็รุ่มรวยกันไปบางทีคนพวกนี้เนี่ยท่านเขาก็ใช้วิธีที่ว่าเปิดเป็นร้านอาหารให้มีดนตรีแต่ว่าทำให้เลยดนตรีไปมีเต้นรำมีการแสดงนะเปิดเกินเวลาก็เป็นสารบริการแต่เลี่ยงเพราะว่าเขตมันจดไม่ได้มันอยู่ในโซนนิ่งทำไม่ได้ก็มีการดำเนินการเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าถามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคตก็เหลืออย่างเดียวที่เราต้องทำนอกเหนือจากการจะไปแก้กฎหมายอีกนะครับก็คือต้องลงโทษอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นวินัยอาญานะครับซึ่งผมดูจากกรณีนี้เนี่ยน่าจะเข้าข่ายว่าโดนทั้งวินัยทั้งอาญานะครับก็จะเรียนตอบโดยสรุปครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับท่านวันชัยเชิญได้อีกหนึ่งครั้งนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ส่งสัญญาณชัดๆไปยังผู้เกี่ยวข้องที่ทำหรือรับผิดชอบต่อกรณีนี้ความจริงแล้วอย่างที่ทุกคนมักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรแล้วเหมือนไฟไหม้ฟางตื่นตระหนกตกใจแล้วก็ปล่อยหายกันไปเรื่องนี้หวังในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีบุคลิกภาพที่เป็นคนเอาจริงเอาจังไม่มีภาพถึงเรื่องผลประโยชน์ผมก็หวังในตัวท่านประธานครับการส่งสัญญาณชัดๆจากผู้มีอำนาจคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นการกระตุ้นข้าราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการทั้งหมดต้องมาปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งกำลาบกับบุคคลที่กำลังจะหาผลประโยชน์ต่อเรื่องนี้ให้ระมัดระวังไม่งั้นจะเกิดเหตุแบบกรณีนี้และสุดท้ายหวังต่อการปรับปรุงแก้ไขเพราะนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณในวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าทั่วประเทศจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงเข้มงวดกวดขันตรวจตรากันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและขอให้ Mountain B เป็นครั้งสุดท้ายต่อความสูญเสียต่อความเศร้าโศกกราบขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับท่านวันชัยสอนศิริท่านรัฐมนตรีจะตอบไหมครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาท่านผู้ที่สภาแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็คงต้องน้อมรับสิ่งที่ท่านได้กรุณาใ
คำแนะนำที่จะไปดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดอีกเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่ก็อยากจะเรียนว่าผมก็คงต้องกลับตามที่ท่านว่าไปนะครับหนึ่งก็คือกรณีนี้จะต้องมีการลงโทษเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปเตรียมเข้มงวดกับสิ่งอื่นๆแต่อยากจะเรียนว่าต้องเตรียมรับผลกระทบนะครับเพราะสถานที่ประกอบการลักษณะนี้เรามีอยู่มากนะครับเมื่อผมสั่งนโยบายออกไปเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดแต่ละแห่งนี้ก็จะแน่ๆเลยบางแห่งก็จะเข้มงวดกวดขันตึงมากบางคนก็จะเอารุ่มมารวยอย่างเช่นคำพูดว่าก็ไปตรวจสอบแล้วให้ปรับปรุงเนี่ยผิดในความหมายผมเนี่ยผิดเลยเมื่อเขาขออนุญาตไม่ได้แล้วเขาทำเนี่ยมันไม่มีปรับปรุงต้องหยุดเลยแล้วต้องดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตอนุมัติไปโดยผิดนะครับเมื่ออาคารมันไม่ได้แบบแล้วไปให้ดำเนินการเนี่ยมันไม่สามารถไปปรับปรุงได้มันผิดเราต้องเอาโทษคนที่อนุญาตก่อสร้างมันก็ผิดมันผิดหมดเลยต้องหยุดการใช้อาคารมันไม่ใช่ไปให้ไปปรับปรุงที่ว่าเป็นต้นมันก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกับเรื่องของกรณีการรถพิกอัพที่ห้ามนั่งท้ายประมาณนี้จะต้องมีผลกระทบแน่นอนแล้วมันก็ส่งผลกระทบไปที่ด้านเศรษฐกิจกับประชาชนอย่างไรก็ตามผมเรียนว่าผมได้จะสั่งการไปกับในทั้งเรื่องของการปฏิบัติในกรณีนี้เนี่ยเรื่องของการปรับปรุงอาคารพรบ.สถานบริการและทางการกำกับทั้งหมดผมจะได้แจ้งลงไปครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม